ทีนี้ค่ะขยับมาที่ศึกเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ที่จีนกันหน่อยค่ะล่าสุดค่ะเป็นทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะอย่างอรวรันค่ะที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ16คนได้สําเร็จค่ะการแข่งขน Table ันเท <ชง S 2> เบิลเทนนิสรายการ WTT Champion ฉงชิงน,นะคะชิงเงินรางวัลรวม8แสนดอลลาร์สหรัฐหรือราว29ล้านบาทค่ะแข่งขันกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจอเป็นช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งในประเภทหญิงเดียวค่ะรอบ32คนค่ะอย่างทิ์อรวรันพระนังนักเทเบิลเทนนิสหญิงค่ะมืออันดับ38ของโลกมาพบกับลีนามิเทลแฮมค่ะเป็นมืออันดับ17ของโลกจากเยอรมันซึ่งผลก็ปรากฏว่าคู่นี้ก็สู้กันสูสีค่ะต้องหาผู้ชนะกันถึงเกมตัดสินเลยและสุดท้ายก็เป็นอรวรันของเราค่ะที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในแมชนะคะซึ่งเป็นเกมการันที่เขาบอกว่าเป็นระดับ5ดาวเลยนะเพราะว่าชนะไปได้3ต่อ2เกมค่ะสกอร์1 1ต่อ8 6ต่อ11 11ต่อ7 6ต่อ11 <8. S 1> แล้วก็11ต่อ8ค่ะก็เลยส่งผลให้อรรวันเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ16คนในรายการ WTT c h a m p i o n ได้เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งในรอบต่อไปก็จะไปเจอกับชินยูบินค่ะเป็นดาวรุ่งจากเกาหลีใต้วัย19ปีอันดับ7ของโลกในวันที่1มิถุนาหรือว่าวันนี้ในช่วงเวลา6โมงครึ่งนั่นเองค่ะก็เดี๋ยววันนี้6โมงครึง่ง <8. S 1> เดี๋ยวรอเชียร์อรรวันพลรนังของเรากันให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ค่ะ11